สตาร์บัคเขาออกเมนูใหม่มาแล้วจ้าเอาใจทั้งคอกาแฟและคนรักชาโอ้สีสันสดใสน่ารอและบางเมนูขายเฉพาะที่ไทยเท่านั้นรีบพุ่งตัวไปที่สตาร์บัคกันเลยวันนี้อยากดริงอะไรสดชื่นสดชื่นนี่ไงเมนูใหม่ล่าสุดเลือกไม่ได้ก็เอามาสองไม่ว่าจะแมงโก้ดราก้อนฟู้ดวิทเลมอนเอทสตาร์บัครีเฟรชเชอร์หรือดราก้อนดิงวิทแมงโก้ดราก้อนฟู้ดสตาร์บัครีเฟรชเชอร์ดีความสดชื่นจากน้ำมะม่วงและแก้วมังกรสุดๆสายกาแฟต้องโดนนี่ฮันนี่คอมซอสเทสคาราเมลโอ๊ตมิลลาเต้มีทั้งแบบร้อนเย็นปั่นและนี่ม่วนใจอโฟคาโต้ขายเฉพาะที่ไทยเท่านั้นเขาเอานมไปปั่นกับไวท์ช็อปท็อปด้วยกาแฟม่วนใจใส่วิปแล้วท็อปด้วยโคโคนัทชีสฟินสุดๆและนี่เมนูเอ็กซ์คลูซีฟเอาใจคนชอบสับปะรดมี3แก้วเลยเหรอก็มีทั้งกาแฟและชาลงตัวสุดๆเพราะเขานำสับปะรดหอมสุวรรณและซอสเนื้อสับปะรดผสมผสานกับกาแฟและชาใส่เนื้อสับปะรดชิ้นโตเรียกได้ว่าสดชื่นสุดๆเมนูนี้ขาย13มิถุนายนเป็นต้นไปเท่านั้นไม่พอเสริมทับด้วยเมนูมื้อเที่ยงที่อร่อยและมีประโยชน์นะอีทมากๆเลยและยังมีเมนูเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีสตาร์บัคประเทศไทยด้วยและดิงแวร์คอลเลกชันสุดพิเศษก็เห็นจะเป็นอันนี้เจ้าขวดเปลี่ยนสีได้และใครที่มองหากาแฟคุณภาพดีๆก็มีนะรู้อย่างนี้แล้วพุ่งตัวไปที่สตาร์บัคด่วนเลย